วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ครับและ True Knowledge ช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-946-98 SMS 482-7772สินวักตามที่ข้อความครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-355-7223ครับแล้วก็ในเบรกนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องราวของ SMS แล้วก็โฟนอินมีข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงจากทางซูบารุประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าซูบารุนะครับมีการเปิดตัวเช่าซูบารุ STI XV STI ใหม่นะครับที่บอกว่ามาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วก็ในงานนี้ในงานที่ Motor Expo ครั้งนี้นะครับก็จะมีการแสดงที่ต้องบอกว่าเป็นความตื่นเต้นเร้าใจห้ามพลาดเด็ดขาดกับการแสดงของSubaru Last Swift Stunt Show นะครับแล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่5ธันวาคมนี้ณลานริมทะเลสาบ P9 เมืองทองธานีนะครับโดยมิสเตอร์พอลลัสสวิฟนะครับเป็นจริงๆแล้วบอกว่าเป็นสตันเป็นนักแข่งนะครับที่บอกว่าฝีมือเก่ามากแล้วก็มีตำนานเนี่ยระดับ Guinness World Record เลยนะเขาฝีมือไม่ธรรมดากับนี่แหละคุณลัสสวิฟเนี่ยครับจริงแล้วมาเมืองไทยก็เกือบทุกปีนะเวลาที่มีงานรถก็จะมาเนี่ยมากับซูบารุเนี่ยมาโชว์ลีลาการขับที่แบบว่าสุดยอดเข้าที่จอดรถโอ้ทั้งเข้าที่จอดรถตะแคงข้างเนี่ยฝีมือเลยไม่ต้องห่วงคนนี้นะครับก็บอกว่าการแสดงนะครับก็จะมีรอบบ่าย3โมง5โมงเย็นแล้วก็1ทุ่มวันละ3รอบเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมไปช่วงไหนก็สามารถแบ่งเวลาออกมาดูที่ลานข้างนอกด้านนอกได้นะครับต้องบอกว่าเป็นการแสดงระดับโลกนะเพราะว่าเคยถูกบันทึกไว้ด้วย Guinness World of Record ใช่ครับกับพอลัสเซลสวิฟก็น่าจะมีรถของ Subaru ในหลายรุ่นมาให้มิสเตอร์ลัสสวิฟเนี่ยใช่ฮะโชว์ลีลา XV นี่แน่นอนแล้วมาสไตล์แบบตะแคงข้างแน่นอนใช่ส่วนSubaru BRZ ก็อาจจะมีลีลาการสไลด์แบบเมื่อกี้ที่เห็นนะแล้วก็ WRX ก็แน่นอนก็ต้องอาจจะมีลีลาโอ้โหไม่ต้องห่วงอ่ะเพราะแต่ละปีที่เข้ามานี่ลีลาสุดยอดจริงนะแต่แกก็อายุเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับใช่ครับ ก็ต้องรีบไปดูกันวิวจะมาได้กี่ปีฮะ ได้น่าจะได้หลายปีอยู่แข็งแรงอยู่นะครับอ่ะมาเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้รวมทั้ง SMS นะครับมาดูเรื่องราวระหว่างที่รอสายมาดู SMS กันฮะมาดูข้อนี้เขาถามว่าผู้หญิงตัวเล็กๆจะซื้อรถคันแรกครับเป็นมือสองต้องดูอะไรบ้างคะผู้หญิงตัวเล็กๆต้องดูอะไรครับถ้าถามแบบนี้ดูเองไม่ได้ถ้าถามผมนะดูผมเลยให้ไปดูรถให้จริงเอาจริงนะไม่ก็จะบอกว่าคือถ้าเป็นรถตีที่แบบที่ไม่รู้เรื่องรถนะอย่าไปซื้อเองเด็ดขาดนะโดยเฉพาะเต็นท์รถนี่โอ้โหก็คนเขาจะขายอะนะอะไรก็ดีไปหมดคือว่าไม่ได้พูดถึงทุกเต็นท์นะคือเต็นท์ที่ดีก็มีแต่ว่าจะเข้าไปเจอเต็นท์ที่ดีหรือเปล่าเพราะนั้นต้องหาคนที่ไว้ใจได้ที่รู้เรื่องรถนะครับแล้วก็ไปดูให้ใหญ่อีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คืออย่างถ้าเป็น อย่างโตต้าชัวยกตัวอย่างถ้าอย่างงี้ไม่เป็นไรเพราะอย่างงี้มันเป็นมีการการันตีแผนกยูสคาร์ครับของแบรนด์นั้นๆเลยฮะก็ลองดูว่าแต่ละแบรนด์ก็อีกอ่ะบางทีก็เซลล์ก็บอกว่าเนี่ยรถเทิร์นมาแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสภาพแต่ว่าอย่างถ้าเป็นอย่างโตต้าชัวร์เนี่ยเค้ามีเรื่องราวของการการันตีเพิ่มเติมในการตรวจสอบสภาพรถนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดูเรื่องรถอย่าเสี่ยงเชื่อผมผมเจอมาหลายคนแล้วครับแล้วก็เนี่ยที่โทรเข้ามาหาเราเนี่ยซื้อรถมือ2มาแล้วมีปัญหานู่นนี่นั่นเอ๊ะทำไมถึงเกิดปัญหานี้เพราะว่าตอนที่ซื้อไม่ทราบคือถ้าเราพอมีความรู้เราอาจจะพอดูรู้บ้างว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่มันน่าจะยังใช้ได้อยู่ไหมหรือมันย้อมมาไหมหรืออุบัติเหตุมาไหมโดยเฉพาะอย่างนี้รถอุบัติเหตุนี่น่ากลัวนะขออนุญาตนิดนึงครับมันมีเคสอยู่เคสหนึ่งเอารถมาซ่อมที่ผมเนี่ยปรากฏว่าสภาพถูกราคาถูกเป็นรถ
ตัวปาเจโร่สปอร์ตครับ500,000กว่าบาทฮะปรากฏว่าเอารถมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเล่มด้านหลังเนี่ยรถอุบัติเหตุเสร็จแล้วปรากฏว่าเกียร์พังเผากาวพังเอ้ยเผากลางพังด้านหลังเนี่ยมันมีการโดนชนมาตะแคงมาครับลูกค้าตอนนี้ยังไม่เอารถเลยบอกไม่ชอบใจแล้วอ่ะแล้วผมทำไงอ่ะเดือนนึงแล้วทำไงเขาไม่มาเอารถเลยจอดทิ้งไว้เลยเนี่ยเดือนนี่แหละที่เราบอกเมื่อกี้ที่ผมกำลังบอกรถอุบัติเหตุเนี่ยทำไมถึงเนี่ยบอกพยายามย้ำว่าอย่าไปซื้อเพราะว่าเวลาที่รถเกิดอุบัติเหตุเวลาชนมาเนี่ยมันตัวบอดี้เนี่ยเป็นจุดยึดของช่วงล่างถูกต้องระบบต่างๆพอเวลามันเคาะมันดึงออกมาแล้วมันได้ไม่ 100% อ่ะถูกเพราะนั้นมันก็ส่งผลต่อการขับขี่ส่งผลต่อสมรรถนะของรถอย่างถ้าของเสียเนี่ยมันซ่อมได้ฮะรถคันนี้เครื่องพังอย่างเช่นเผาท้ายฮะเผาท้ายคดเนี่ยเปลี่ยนได้เลยผมให้หนักๆเลยเครื่องพังก็ยังโอเวอร์ฮอร์นได้ได้หรือเปลี่ยนเครื่องได้ใช่แต่ถ้ารถอุบัติเหตุถ้ามันชนมาคัสซีงอบอดี้พังเรียบร้อยหนักไปกว่านั้นนี่ตัดครึ่งมาตัดหัวตัดท้ายมานี่จบเลยนะเพราะนั้นนิดนึงครับเอาคนที่มีความรู้ความสามารถไปช่วยเลือกดูให้ละกันหรือถ้าไม่มีจริงก็เลือกซื้อรถกับอย่างที่ผมบอกว่าที่บริษัทที่ไว้ใจได้อย่างเช่นต้องมีการันตีอย่างเช่นโตต้าชัวประมาณนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะจริงโตต้าชัวเขาก็มีรถอีโคคาร์รถเล็กๆออกใหม่ๆใช่ไหมที่เป็นมือสองอยู่นะมาดูอีกข้อหนึ่งรับสายก่อนเฮียโอเครับสายคุณวุฒินะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมือสองนะครับผมจะซื้อรถมือสองครับเป็นรถโตโยต้าคามารี 2.2 กันนะครับครับเขาวิ่งมาประมาณ3เกือบ4แสนนะครับอือหือแล้วก็ควรซื้อไหมครับมันราคาอยู่ที่แสนหนึ่ง 2.2 อ๋อแคมรี่ตัวปีอะไรฮะปี2000ครับไม้บรรทัดนะไม้บรรทัด A45 เป็นแก๊สด้วยครับเป็นเกียร์ธรรมดาเป็นแก๊สด้วยวิ่ง3แสนด้วยครับโอ้โหแล้วเขาติดแก๊สมาตั้งแต่เมื่อไหร่พอทราบไหมเห็นเขาเป็นอาจารย์นะครับเขาบอกว่าเขาติดแก๊สอย่างดียี่ห้อดีเลยแต่ติดมานานแล้วครับติดมานานนะครับนี่อ่ะคือลำพังรถถ้าไม่ติดแก๊สเนี่ย300,000เนี่ยครับไม่รู้น่าจะโอ้โหเคยทำอะไรมามันมีประวัติไหมฮะเขาเคยซ่อมเคยโอเวอร์ฮอลเครื่องยังยังไม่เคยครับยังไม่เคยด้วยครับยังไม่เคยไม่ดีนะเพราะว่าไม่เยอะขนาดนี้มันน่าจะถึงเวลาซ่อมชุดใหญ่เห็นเขาบอกเขาซื้อต่อมาตอน300,000แล้วผมถามนิดนึงฮะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเป็นออโต้ครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาครับเกียร์ธรรมดาที่มีเกียร์ธรรมดาด้วยเหรอส่วนใหญ่ผมจะเห็นแต่เกียร์ออโต้นะแต่ว่าใช่แต่เนี่ยไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่านะฮะส่วนใหญ่ไอ้ 2.2 นะครับใช่ใช่เครื่อง 5S นะครับคือทำผมเห็นในไอ้ที่เขาขายกันนะมีหลายคันนะครับเกียร์ธรรมดานี่ครับผมโอเคมีรุ่นที่เป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ตอนนั้นก็ที่ออกมาไม้บรรทัดถ้าสภาพดีเปิดมา100,000ผมว่ารับได้นะครับถ้าเป็นไม้บรรทัดปีตรงนะไม่ใช่ตัวโฉมก่อนไม้บรรทัดนะฮะครับผมเห็นเขาไม่ใช่รุ่นออสเตรเลียนะครับ2,000นะครับอันนี้จะเป็นเหลี่ยมๆท้ายเล็กๆใช่ไหมไฟเรียวยาวที่เขาเรียกไม้บรรทัดใช่ไหมไม้บรรทัดนะครับใช่นะเพราะว่ามีถ้าเป็นโฉมออสเตรเลียมันถูกกว่านี้อีกฮะที่ประกอบออสเตรเลียใช่ครับที่มันบวมๆหน่อยอีกตัวนึงอ่ะถ้าสภาพไฟย้อยไหมครับไม่ใช่นะมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวกันครับ2,000กับ2,001นะครับก็ถ้าสภาพบอดี้สวยเนี่ย100,000ผมว่าฟังได้นะฮะครับจริง100,000ก็ต่อ100,000น่าจะจบแสนหนึ่งแต่ว่ารถติดแก๊สนี่เกียร์ธรรมดานี่มันอืดไหมครับไม่อืดนะครับเกียร์ธรรมดาเนี่ยมันไอเรื่องอืดเนี่ยคิดว่าไม่มีถ้าเครื่องยนต์สมบูรณ์นะที่ผมกลัวคือไมล์มันเยอะไปนิดนึงแล้วก็กลัวว่าเอามาแล้วมันต้องซ่อมเบรกโอเวอร์ออนได้ไหมครับใช่ผมไม่รู้ว่าเครื่องอยู่ในสภาพไหนเป็นไปได้ว่าหาที่อยู่ที่ไหนอ่ะผมอยู่ภูเก็ตครับภูเก็ตพี่พอมีช่างที่ไว้ใจได้ไปดูสภาพพอมีครับพอมีครับไปดูสภาพเครื่องนิดนึงขอเสริมนิดนึงครับครับ
อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องไปดูที่ตัวบอดี้ก่อนนะฮะบอดี้เนี่ยมันมีความสมบูรณ์หรือเปล่ามีการชนหนักมาหรือเปล่าอันดับที่สองอันนี้ผมคุยกับเขาแล้วเขาบอกรถนี่เขาเป็นอาจารย์นะครับเขารถเขาไม่เคยชนไม่เคยอะไรเลยเขาซื้อเลยเขาซื้อต่อมาอีกทีไม่ใช่เหรออาจารย์นะฮะครับครับอาจารย์เขาซื้อต่อมาเขาอาจจะไม่ทราบก็ได้ก่อนอันนี้มีอุบัติเหตุหรือว่าเราคันนี้อันดับสองเนี่ยระบบของเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยมันมีปัญหาอะไรไหมครับแล้วต่อไปคือระบบสายไฟสายไฟ ECU เนี่ยมันมีการชำรุดหรือเปล่านะฮะให้ตรวจสอบดูด้วยถ้าเกิดว่าในระบบเนี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยซื้อได้ในราคาสักแสนหนึ่งบวกลบอย่างนี้ซื้อได้เลยครับสีต้องดีนะหมายถึงว่าสภาพสียังไม่มีผุยังไม่มีอะไรนะภายในภายในใช้ได้ราคาซื้อได้ครับครับครับเพราะมันดีตรงเป็นโตโยต้าสมมติว่าเครื่องมันไม่ไหวจริงๆก็สามารถโอเวอร์ฮอลได้ในราคาที่ไม่แพงซื้อได้ด้วยเครื่องตัวนี้มันอะไรนะเป็นรหัส 5S 2 5S 2.2 ครับแล้วถ้าเกิดถ้าเอาแก๊สออกนี่แล้วรถมันจะเหมือนเดิมไหมครับหมายถึงสภาพเครื่องอย่างที่บอกครับมันขึ้นอยู่กับมันขึ้นอยู่กับสภาพของเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ถ้าเครื่องมันสมบูรณ์เนี่ยจะติดแก๊สหรือไม่ติดแก๊สเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกพี่ตอนนี้แล้วที่เขาบอกว่าถ้าเป็นแก๊สหัวฉีดนะถ้าเขาบอกติดแก๊สมาแพงเป็นแก๊สระบบหัวฉีดเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติติดเป็น NGV หรือ LPG ครับเป็น LPG ครับ LPG หัวฉีดนะฮะครับถ้า LPG หัวฉีดไม่ต้องออกครับใช้ไปเถอะครับใช่ประหยัดดีฮะใช้สลับกันบ้างนะฮะแล้วถ้าเป็นเครื่องเดิมๆที่ไม่ได้ติดแก๊สเลยนี่มันกินน้ำมันไหมครับตัวนี้ครับขึ้นอยู่กับการใช้งานครับถ้าพี่วิ่งวันหนึ่ง 20-30 กิโลนะครับใช้น้ำมันก็ได้รับได้นะฮะแต่ถ้าพี่วันหนึ่งวิ่งข้ามจังหวัดนะครับบางทีจำเป็นต้องไปเนี่ยพี่ใช้แก๊สพี่ก็ยังไงก็ประหยัดกว่านะฮะมีไว้ก็ไม่เสียหายพี่ก็สอบใช้ได้ถ้ามีแล้วไม่ต้องแววออกนะครับผมครับครับครับแค่นี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีทั้ง3ครับครับไม่เยอะไปหน่อยนะ 300,000 ไม่เยอะนิดนึงครับเยอะถือว่าเยอะเลยนะแต่ปีมันสูงนะรถปีนี้จริงๆถ้าสภาพสวยๆก็เอาสัก 200,000 นี่ก็กำลังสวยตามอายุนะ 200,000 ตามอายุมันต้องแค่นั้นน่ะคันนี้มันแต่อย่างว่าพี่ก็บอกอยู่ใต้ถ้าพี่ทางอาจจะเป็นรถที่แบบวิ่งลงภูเก็ตขึ้นกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยไม่มันรถแต่อย่างว่าจะเป็นอย่างงี้นะไม่จะเยอะมากกว่ารถโซนกรุงเทพภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ่ะเราไปดูเรื่องราวของพี่เอ็กพาไปโอ้โหที่ไหนมาไดเวอร์เหรอเป็นไอชินตลอนแจกครับไปที่อู่ไดเวอร์มอเตอร์สปอร์ตถ้าฟังแค่นี้บางคนอาจจะเอ๊ะอู่อะไรพี่เหน่งแต่ถ้าบอกว่าเป็นพี่เหน่งไดเวอร์เหน่งไดเวอร์นี่ต้องบอกว่าเป็นคุ้นเคยกันเป็นเซียนของ Honda ในสมัยหนึ่งเลยนะทุกวันนี้ก็ยังถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการโมดิฟาย Honda แบบรุนแรงทำทั้งรถสนามรถแข่งมีหมดทุกวันนี้ก็ยังอยู่ในวงการอยู่เลยพี่เนี่ยใช่ผมว่ายกให้เป็นไอคอนของรถซิ่งยุค90เลยนะนะครับที่ทำทั้งรถซิ่งรถบ้านนะครับแล้วก็รถแข่งเซอร์กิตรถแดกทำทั้งหมดเลยนะครับไปที่วิภาวดีซอย20ครับไปดูอู่พี่เหน่งไดเวอร์แล้วก็ไปดูการใช้น้ำมันของพี่เหน่งกันว่าเขาใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของไอชินตลอนแจกครับครับผมตอนนี้นะครับผมอยู่แถวซอยวิภาวดี20นะครับอยู่กับอู่นึงนะครับซึ่งเจ้าของอู่นะครับคือตำนานแห่งรถซิ่งยุค90เลยครับถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นไอคอนคนนึงเลยก็ว่าได้นะครับบุคคลคนนี้ครับสุชาติเทเวศอุดมครับหรือพี่เหน่งไดเวอร์ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมหลายๆท่านนะครับที่เป็นคนที่คุกคีในรถซิ่งยุค90หรือรถแข่งเซอร์กิตหรือรถแดกเนี่ยก็จะรู้จักพี่เหน่งเป็นอย่างดีครับแต่สำหรับบางท่านนะครับที่อาจจะเพิ่งเล่นรถนะครับหรือเพิ่งสนใจเกี่ยวรถยนต์นะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบุคคลคนนี้คือใครครับอยากจะให้พี่เหน่งนะครับเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยครับผมก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่ยุ่งเกี่ยวกับรถมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมสมัยก่อนคือเราก็เล่นรถแข่งตั้งแต่สมัยก่อนไปเรียนแล้วครับก็ยังกลับมาก็ยังมาทำรถกันอยู่มาทำรถกันอยู่แล้วก็ทำรถตัวเองทำรถเพื่อนครับเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงจนแบบเยอะแยะกันไปหมดก็เลยเปิดอู่ดีกว่าก็เลยตอนหลังก็เลยเปิดอู่ก็เริ่มที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก่อนครับอย่างการบริการรถยนต์ที่หลากหลายในปัจจุบันพี่เหน่งทำรถยนต์แบบทุกประเภทเลยก็ว่าได้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวของเหลวเนี่ยมันมีข้อแนะนำหรือข้อคิดยังไงบ้างครับจริงๆก็เราเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้ของลูกค้าตรงกับชนิดของ
ชิ้นส่วนที่ใช้รถที่ใช้ครับงั้นมันก็จะมีหลากหลายมากนะหลากหลายในวัตถุประสงค์และหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่จะต้องอะไรเข้ากับอะไรให้ได้ครับฮะอย่างน้ำมันเกียร์ในปัจจุบันเนี่ยครับเกียร์มีหลากหลายรูปแบบการเลือกใช้น้ำมันเกียร์มันมีผลยังไงบ้างครับคือน้ำมันเกียร์เป็นเรื่องยากเลยครับยากมากเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เนี่ยยากหมดเลยนะช่วงหลังเนี่ยเราก็มาเจอผลิตภัณฑ์ผมว่ามันเป็นแบรนด์ใหม่ที่ผมเห็นนะเห็นตอนแรกผมเห็นผมก็ก็ดีเหมือนกันไอชินครับไอชินเนี่ยก็เราก็เจอว่าเขาทำผลิตภัณฑ์ที่เราถอดจากอะไรจากโตโยต้าเนี่ยก็เจอไอชินทั้งหมดเลยครับผมไอชินเราก็รู้ว่าเป็น OEM ให้โตโยต้าอยู่พอผู้ผลิตชิ้นส่วนทำน้ำมันขึ้นมาเนี่ยคือผมว่ามันเป็นแพ็กเกจนะคือเขาทำอะไรดีเนี่ยผมก็คิดว่าอีกส่วนหนึ่งเขาทำมาเพื่อของเขาเนี่ยเขาน่าจะทำดีเหมือนกันเราก็ดูว่าใส่ก็สมูทดีนะเกียร์ไม่กระตุกไม่อะไรขับนิ่มนวลแล้วก็เรื่องหนึ่งเขามีผลิตภัณฑ์ที่มันสำหรับรถหลายรุ่นมากแล้วก็มีสเปคแน่นอนไอชินก็ทำของออกมาครอบคลุมเยอะนะครอบคลุมเยอะผมคิดว่ามันแทบจะใช้ได้หมดเลยเนี่ยก็ดูแล้วเราก็สะดวกดีไม่ต้องไปซื้อของหลายๆยี่ห้อมาเก็บไว้อะก็ถือว่าจุใจมากๆสำหรับข้อมูลที่พี่เหน่งให้มาที่ถือว่าเป็นประสบการณ์ล้วนๆเลยนะครับที่มีประโยชน์กับทุกๆท่านเลยแต่ว่าเราไม่ได้มาเพียงเท่านี้นะครับเรามีของรางวัลมาแจกนะครับเดี๋ยวไปลุ้นรางวัลกันครับค่ะตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงไอชินตะลันแจกค่ะและเราก็มีแผ่นป้ายให้เลือกนะคะทางด้านบนจะเป็นผลิตภัณฑ์จากไอชินค่ะจะมีน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ค่ะแล้วก็มีคูลแลนต์นะคะลองเลือกเลยค่ะเลือกอะไรนะครับค่ะด้านบนเลยค่ะเอาอันนี้นะครับได้เป็นน้ำมันเครื่องค่ะจากไอชินและเดี๋ยวเราเลือกโบนัสเลยค่ะว่าจะได้โบนัสกี่เท่า1เท่า2เท่า3เท่าได้โบนัส3เท่าค่ะยังไงก็ตามก็ขอบคุณทางไอชินนะครับที่ เห็นความสำคัญของอู่ผมเอาของมาแจกถึงที่รวมถึงสร้างผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราเลือกใช้ยังไงก็ฝากผลงานที่หลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะทำงานเพื่อวงการมอเตอร์สปอร์ตให้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆเท่าที่จะทำได้ครับครับผมและครั้งหน้านะครับไอชินจะลอนแจกจะไปแจกของรางวัลที่อู่ไหนนะครับโปรดติดตามครับ